วพระทรงวัดทักน้อยขบวนวอพระทรงวัดวิสุนขบวนวอพระทรงสมณเณรก็นอกนี้ก็จะมีขบวนการแห่ขั้นครูปี30อันขบวนการกับกลุ่มอ่านหนังสือตัวจริงกีฬาพานกันบัดเรือนี่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ก็เป็นขบวนนางสาวถือป้ายคำขวัญ3ป้ายซึ่งกำเนิดมาเกี่ยวกันกับบุญกุศลการปีใหม่ลาวพ.ศ. 2552พ.ศ.ปี2009นั่นเองก็เริ่มต้นแดกกันจนขนาดตอนนี้นะทางคณะการน้ำของพวกเขาก็พากันถือโอ้น้ำน้ำหอมน้ำอบน้ำหอมเนาะเพราะว่าเพิ่นก็จะได้เอาฮดบรรดานักสาวหรือว่าขบวนต่างๆที่จะผ่านกายทางผ่านไส้ของพวกเขาไปเจ้าและพิเศษนั้นก็จะได้พระทรงนั้นก็คือพระทรงสมณเณรเนาะเป็นจะแห่มาเนาะเป็นจะพระทรงพระทรงสมณเณรขอเอากรกาบแก้วเป็นน้ำทิพย์พระสงฆ์เอามาลาดดวงหอมยืนยอผู้บูชาเจ้าต่างฝ่ายขาวพันผูกถวายพรมอบทรงเอาน้ำสงอาบเลือดให้สุขแม่งสืนสบายขอวอนพรประเสริฐล้นในโลกโลกาจงมาครองเคียงสถิตอยู่เย็นสหายฮอนยศถาสอนสุสู้ขึ้นเงินคำไหลลังสุขใดดีเลิศฝ้ามะโฮมเจ้าแดผักเอ้ยเจ้าและสำหรับต่างเศร้านั้นก็จะใส่สุดเนาะซึ่งเป็นสุดข้องเผาเนาะมีเหล่าลุมเผามงแล้วก็เผาขมูเนาะซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งซึ่งก็ทุ่งซาดลาวของพวกเขาก็คืออยู่ที่เมืองหลวงพระบางของพวกเขาก็มีหลายชนเผ่าสิ่งจะเป็นว่าได้อยู่ที่เมืองหลวงพระบางของพวกเขาดังนั้นก็เป็นว่าเวลาถือป้ายคำขวัญ3ป้ายนี้ก็จะมีบรรดาบรรดาน้องสาวของพวกเขาที่แต่งกายเป็นชนเผ่าเจ้าซึ่งก็แสดงทั้งเอกลักษณ์อันดีงามของสาลากลางของพวกเขาแม่แล้วแต่ตอนนี้ทางกระบวนของพวกเขาก็มายืนเพื่อจะให้บรรดาสื่อมวลชนและบรรดาท่านผู้ที่เข้ามาชมในกันพากันได้ถ่ายภาพบันทึกภาพงามๆกันเพราะว่าปีนึงก็มีครั้งนึงเนาะน้องวิไลจิตเพราะว่างานแต่งซีนี่ก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่หลายๆคนก็ให้ความสนใจและอยู่ป้าอีกนึงก็คือหวังยินดีต้อนรับทุกๆท่านสู่งานบุญนมัสการบุญสงกรานต์ลาวปีใหม่ลาวที่หลวงพระบางเมืองมรดกโลกเนาะและถัดไปจากนั้นก็จะเป็นปลายโลกพระบางเมืองยอดนิยมแห่งการท่องเที่ยวเนาะก็คือได้รับเหรียญคำ3ปีซ้อนนั่นเองงานการบันทามเมืองยอดนิยมการท่องเที่ยวท่านสร้างปีดอนคนยอดบางเมืองมรดกเมืองหลวงพระบางนอกจากว่าจะเป็นเมืองมรดกโลกแห่งทำอิฐของสปป.ลาวกันแล้วนี้ในต้นปี2006ก็คือหลวงพระบางได้รับเหรียญคำเมืองยอดนิยมจนว่าปี2007-2008ก็คือ3ปีซ้อนนั่นเองและต่อมานี่ก็เป็นขบวนผู้เยอะยาเยอะเนาะผู้เยอะยาเยอะสิ่งแก้วสิ่งคำตามการเสียชื่อของยิฐของบ้านของเมืองสาวหลวงพระบางการสกลบุษราแก่เจ้าเทวดาล่วงเป็นอย่างยิ่งซึ่งพวกเขาเอิ้นกันว่าผู้เยอะยาเยอะเทวดาล่วงนี้แม่นเจ้าอาหักหลักเมืองเป็นที่เพิ่งทางใจให้แก่สาวลูกบางด้วยเหตุนี้ในแต่ละปีสาวลูกบางจึงอัญเชิญเอาเจ้าเทวดาล่วงทั้งสององค์ไปดูแลหัวเมืองและห้างเมืองเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดลูกที่ปีแรงสาวเมืองอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ทางธรรมะหากินเหตุการณ์ผลิตกิจกรรมได้หับมากคนมาฮอดปัจจุบันนี้เมื่อมีพิธีการที่สำคัญต่างๆสาวโลกบางทางไล่ก็จะอัญเชิญเอาเจ้าอาหักหลักเมืองทางโซ่องค์นี้เข้ามาดูแลบ้านเมืองเป็นกำลังแห่งกำลังใจให้แก่สาวเมืองทางไล่นี่แล้วต่อจากนางสาวถือป้ายคำขวัญ3ป้ายแล้วกำเนิดขบวนผู้เยอะอย่าเยอะสิ่งแก้วสิ่งธรรมก็คือดังที่น้องวิไลจิตได้อ่านความเป็นมาของผู้เยอะแต่เยอะสิ่งแก้วสิ่งธรรมให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันแล้วกาเซเนวาสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเขาทุกคนได้เบิ่งได้ชมกันเป็นประจำทุกปีเลยนิทานปูเยอะอย่างเยอะนี่ก็เป็นว่าโดนนานมาแล้วเนาะกับเป็นนิทานซึ่งก็เป็นว่าเป็นนิทานที่หลายๆคนก็คงจะได้อ่านและบรรดาน้องๆที่พวกเขาอยู่ตามสวดอก็คงได้เล่านิทานนี่กับให้บรรดาหมู่เพื่อนได้ฟังกันอยู่ตามโรงเรียนกันแล้วแล้วติดตามมาอีกนี่ก็เป็นขบวนของเฒ่าแก่ถือคันดอกไม้และนำสงจำนวน50คนใส่เสื้อคอปิดนุ่งผ้าไหมพาดผ้าเบียงนุ่งส่งเสื้อขาวพาดแพ้เบียงนั่นเองคื
ทุกปีจากการแสดงเชิงวัฒนธรรมการนำมุกดีๆและการสร้างสิ่งกินฐานของชาวเมืองมรดกโลกนี่แหละเอกลักษณ์ที่ทางขบวนแห่ของพวกเขาได้เอามาแสดงเป็นขบวนแห่ก็เพื่อจะเป็นสัญลักษณ์ให้แก่บรรดานักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนที่เดินทางหลั่งไหลกันเข้ามาจากแต่ละแขวงซึ่งก็จะได้เห็นว่าอันนี้แหละก็คือหลวงพระบางเมืองมรดกโลกเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมทางแหล่งธรรมชาติและประวัติศาสตร์กันแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีพิธีกรรมต่างๆที่ได้สืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนานสิ่งเหล่านี้ในแสดงให้เห็นว่าความปุ่มลุมความพ้องเพียงและการอนุรักษ์รักษาของประชาชนเมืองหลวงพระบางแขวงหลวงพระบางของพวกเขานี่กันยังยึดถือกันมาจนเท่าทุกวันนี้และนี่ก็เป็นขบวนมวลซืนเนาะของเมืองหลวงพระบางแขวงหลวงพระบางเราแลกขบวนที่ทานกำลังเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือขบวนชื่อตัวเพิงเนาะบ่ทั้งตัวเพิงที่เป็นเอกลักษณ์เนาะจะมีอยู่ในงานพุทธสการปีมาลาวที่รพบางพบเขาในงานเลาะลาดเมื่อวานนี้เนาะก็จะมีการค่ายตัวเพิงแต่ก็ยังนำเอาตัวเพิงนี้ไปไล่ใส่พระธาตุสายใส่พระธาตุสายซึ่งก็ถือว่าเป็นสิริมงคลแท้แก่ตนเองเนาะแล้วก็ยังสามารถนำเอาตัวเพิงนี้มาไล่อายุจึงเป็นการเราตีเสื้อถือกันมาโดนนานเนาะถ้าว่าอายุพวกเขาจะปีเนาะไล่ไปแล้วก็จะฮู้ว่าเขาเพิ่งกับตัวเพิ่งตัวได้เนาะแม่แล้วจะถือว่าแต่ละปีก็จะมีการแตกต่างกันไปเนาะดังนั้นจะเป็นว่าอันนี้เป็นความเสื่ออย่างหนึ่งที่เป็นที่ของประเพณีอันดีงามของลาวเฮาที่ยังยึดถือและก็ถือกันมาจนว่าเท่าทุก